สวัสดีครับพบกับผมธันวาศรีสุภาพจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวไม่มีการเรียนรู้อะไรดีไปกว่าการได้ทดลองทำจริงค่ายหัดบินครั้งที่14ของนิสิตสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งนี้จัดขึ้นที่ชุมชนชาวกุยบ้านกู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษครับเพื่อให้นิสิตชั้นปีที่1และ2ได้เรียนรู้กระบวนการทำสื่อร่วมกับชุมชนผ่านการแนะนำเทคนิคจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ายหัดบินเป็นค่ายฝึกหัดประสบการณ์ของนิสิตสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งนิสิตชั้นปีที่3ทำหน้าที่ดูแลค่ายตลอดระยะเวลากว่า8วันในการให้นิสิตชั้นปีที่1และ2เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อต่างๆเช่นสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อนิตยสารและสื่อประชาสัมพันธ์ก็คืออันดับแรกเลยคือให้น้องปี1ปี2เนี่ยได้มาเรียนรู้การทำสื่อที่เป็นศาสตร์ที่เราใช้เรียนเนาะแล้วก็อยากจะให้น้องได้รู้ว่าแต่ละสื่อเนี่ยมันทำงานยังไงเป็นยังไงให้น้องรู้ก่อนเพราะว่าเอกของเราเนี่ยจะเลือกเอกตอนปี2ค่ะก็อยากให้น้องได้เรียนรู้ก่อนว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็จะได้เลือกเอกไม่ผิดพลาดและอีกอย่างหนึ่งก็คือการนำน้องเนี่ยมาลงประเด็นในชุมชนจริงๆก็จะทำให้น้องได้เรียนรู้จริงๆว่าการทำงานจริงๆมันเป็นยังไงค่ะซีน18เทค2คัท1แอคชั่นได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนชอบอะไรจากที่อันนี้หนูก็ชอบอันนั้นหนูก็ชอบหนูเห็นแล้วมันน่าสนใจจังเลยแต่พอมาปฏิบัติจริงๆมาลงพื้นที่มาลองทำสื่อหลายๆสื่อที่กำหนดโจทย์มาก็มารู้ว่าเออมันต้องคิดมันต้องมีการวางแผนนะเอ๊ะนี่เราถนัดหรือเปล่าหรือเราไม่ถนัดก็ได้ไอ้ที่ไม่เหมือนในห้องเรียนนะห้องเรียนเนี่ยเรียนคนละอย่างเรียนแค่ทฤษฎีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมคิดว่าเออมาค่ายเนี่ยมันคุ้มตรงที่ว่าเราอะได้สิ่งที่มันไม่อยู่ในห้องเรียนเยอะมากแล้วเราจะเอาไปใช้ต่อได้ในอาชีพที่เราต้องได้ทำจริงๆครับนอกจากการลงพื้นที่จริงเพื่อผลิตสื่อต่างๆการได้มาเรียนรู้วิถีชุมชนก็เป็นส่วนสำคัญในการทำงานสื่อซึ่งครั้งนี้ค่ายหัดบินมาจัดที่ชุมชนชาวกุยบ้านกู่ตำบลกู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษชุมชนประวัติศาสตร์ที่มีแหล่งเรียนรู้มากมายอันนี้ดีมากเลยที่นักศึกษามาลงช่วยภูมิใจมากเลยอย่างพ่อกนันบอกว่าดีใจมากเลยที่ชุมชนหรือนักศึกษาให้ความสำคัญในชุมชนเราอันนี้โอ้ภูมิใจมากมากเลยที่นักศึกษามาลงให้ทุกนักศึกษามาลงในเราพยายามเก็บข้อมูลว่าเราผิดตรงไหนบ้างเราปฏิบัติอะไรผิดพลาดเราจะนำสิ่งที่ผิดพลาดนี่ไปแก้ไขเพื่อจะนำมาสู่การท่องเที่ยวในคุณพ่อนั้นกำลังสามสองหนึ่งค่ายหัดบินไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่เปิดการเรียนรู้ของนิสิตสาขานิเทศศาสตร์เพียงเท่านั้นแต่สำหรับคนในชุมชนเองก็ถือว่าได้ร่วมผลิตและเรียนรู้การเท่าทันสื่อไปด้วยเช่นกันนิสิตสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานตลอดระยะเวลาที่นิสิตนิเทศศาสตร์จัดค่ายหัดบินมีเยาวชนในชุมชนมาเข้าร่วมการผลิตสื่ออย่างมากมายนะครับนอกจากนิสิตจะได้เรียนรู้วิถีชุมชนแล้วตัวเยาวชนเองยังได้ตระหนักแล้วก็ห่วงแหนชุมชนของตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองได้โดยการแบ่งปันเรื่องราวต่างๆผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbsหรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ